ได้ดอกได้มันสูงตามนี่ก็พอแล้วมึงแน่พี่น้องมึงแน่มึงแน่สามมือเขาเก็บมือนั่นเลยได้นี่เฮ็ดนี่ดอกงามคือกันเลยกับเก็บมือนั่นแม่นจ้าเดี๋ยวเอาพี่ก่อนดอกพอดีแกงพี่น้องมึงแน่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 ดีครับทักทายกันย่ำเสาอีกคือเก่าพี่น้องต่อกันเสาวันที่13พฤษภาคมปี66เดินทางขึ้นเขาเด้อพี่น้องมื้อนี้ครับยายเกศ2คนก็ทักทายทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศมาปีนป่ายสูงสันน้ำกันพี่น้องมื้อนี้ตามเฮ็ดบ่เฮ็ดล่มเฮ็ดขอนสุดน้ำกันสิได้สิมานบ่พี่น้องไปปีนเขาน้ำกันต่อกันอยู่ป่าอยู่เขาพี่น้องมื้อนี้เดินทางขึ้นเขาตามเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเฮ็ดคอนล่ะพี่น้องแต่สภาพอากาศสิร้อนบ่น้อพี่น้องพุ่นคือสิบ่เจอแดดดอกพี่น้องมื้อนี้เดินทางนำกัน2คนกับยายเกศพี่น้องมื้อนี้สวัสดีค่ะมานำเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเด้อจ้ามื้อนี้บ่ฮู้สิได้สิมันบ่ก็รอลุ้นล่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ยายเกศเจอแล้วพุ่นเฮ็ดคอนขาวก็เอาไว้ก่อนโหยเฮ็ดคอนขาวดอกยางงามเด้นั่นเบิ่งพี่น้องพุ่นตุ้ยเอามานไว้ก่อนล่ะพี่น้องช็อตแหลกแห่งมันเป็นเฮ็ดคอนขาวดอกงามๆเลยพุ่นทางทางเนาะทางทางขับรถผ่านล่ะพี่น้องบ่เก็บบ่ได้งามปานนี่อุ้ยจังได๋ก็เอาไว้ก่อนแหละบ่เอาสิไปเอาซําใดแกงใส่นมใหม่แซ่บคือกันล่ะพี่น้องนี่มันยังอ่อนอยู่แต่ว่าคันแก่กว่านี่บ่เป็นตะกินพี่น้องเฮ็ดคอนขาวมันสิหยาบเหนียวเอาทางใดเอาพี่ก่อนบ่เอาตะเปาะก่อนตะเปาะนี่เอาก่อนพี่กำลังแตกก้อนพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่ตาอ่อนซ้อนแห้งว่าแต่ฝนมาเฮ็ดสารพัดก็ขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ยนับมือไปแล้วนับเลยบัดนี้สารพัดเฮ็ดแล้วจากมื้อนี้นับไปบ่เกิน 4-5 มื้อพี่น้องอลังการเถิดเทิงอีกคือเก่าพุ่นฮะตรงมือก็บ่ใส่เลยแล้วมันฮะกินเฮ็ดกินหยังไปคือหอยเรือหอยถาคือเต่านี่ล่ะพี่น้องชีวิตค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆแตกใหม่แกกใหม่นี่ดอกยางงามตัวนี้แล้วมันงามอุ้ยเป็นสอเลยพี่น้องอุ้ยเอ้ากล้องก็อาจสิมั่วๆในเด้อพี่น้องมื้อนี้สภาพอากาศแสงก็สิบ่ปานใดตัวนี้บ่งามยายเกศว่าบ่เอาไปลุ้นน้ำกันเฮ็ดบดพี่น้องบาดเส้นทางที่เดินทางก็ยังยาวไกลอยู่พี่น้องรวมเดินทางน้ำกันยาวๆมื้อนี้ขึ้นเขา2คนหาเฮ็ดบดเฮ็ดล่มล่ะพี่น้องมื้อนี้อุ้ยเบิ่งแน่พี่น้องข้างบนนี่น้ำจนไหลหวยไหลห้องแสดงว่าฝนหนักข้างบนเนาะบ่บ่บ่แม่นเขียวน่ะบ่แม่นส่วนป่าล่างนั่นบ่หนักปานนี้เด้อพี่น้องน้ำมันซั่นไหลนี่ไหลหกไอ้ห้องแหละเขาลูกพุ่นถ้าแม่นขึ้นไปได้น้อยยายเกศมีแต่ป่าแค่นหินพุ่นโอ้ยไปบ่ไหวแต่ว่าไปบ่ไหวดอกพี่น้องสูงคักหาแถวล่างนี่ล่ะถ้าสิได้สิมานก็บ่ต้องไปไกลก็มานคือเก่าล่ะไปลุ้นน้ำกันพี่น้องบัดนั้นพอแล้วเนาะบาดนี้แม่นจ้าสิผมใส่แหละพี่น้องมึงแน่อุ้ยดอกงามแฮงเสียอย่างเดียวออกบ่เบิดเนาะออกบ่อูบคอนมันอาจสิอยู่ในหม่องคุ้มแห้งเนาะคุ้มแห้งที่เพิ่นแดดส่องบ่ถึงอุ้ยพี่น้องแม่ดอกงามแฮงพี่น้องได้จะสองตาได้เนาะถ้าฝนบ่ห่ําก็สิเกิดเรื่อยอยู่เนาะแม่นจ้ะนี่ค้อนสื่นเต็มทีเด้อพี่น้องน้ําไหลห้องตาดตาดอยู่ตอนนี้โคตรโถน้อน้ําก็เด้อมันแห้งเป็นหมองแห้งบนเขาเนาะพี่ได้บ่หลายก็สิพอได้ซุปได้แกงอยู่ดอกพี่น้องโอ้ยดอกงามแฮงอื่นก็ลุ้นน้ํากันใหม่ว่ายายเกศสิขึ้นผู้ใดลุ้นน้ํากันไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องหลังจากมีฝนแล้วก็สิมีหลากหลายหลากหลายเฮ็ดตามมาล่ะพี่น้องเฮ็ดปลาตามฤดูกาลนี่คือสารพัดเฮ็ด FC คอมเมนต์มานั่งลุ้นนั่งนอนลุ้นคือกันขอบคุณหลายๆ FC พี่น้องที่ซอยเป็นแรงใจให้สองเฒ่าไอ้ทรนงแห่งคุณเขาพี่น้องเมื่อยล่ะก็ไปทุกมื้อทุกมื้อพ่อได้พ่อพี่พ่อน้องเอ้ยพอดีสุบเนาะยายเกศสุบๆยังวะคันเมื่อวานนี่แกงเนาะแกง
อันนี้แกงได้เด่นแกงได้นั่นตัวนี้เมื่อวานนี่ที่ป่าลุงเอาไปให้เป็นเฮ็ดพอดีแกงเนาะแม่นจ้ะนี่บ่เล่นไปเรื่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวกับพ่อค้อนบินเอาสิคุณแกงเฮ็ดแกงเนาะเฮ็ดแกงจ้ะทั้งแกงทั้งซุปสิหมานเลี้ยวเด้อพี่น้องเฮ็ดบดนั่นแป๊บเดียวเครื่องกระตาเยอะเกศค้อนใหญ่คือบ่เกิดเนาะแม่ค้อนใหญ่เกิดสิได้หลายอยู่พอเลยในเมื่อหน้าสองตาแท้คันค้อนใหญ่รุ่นมื้ออื่นพี่น้องว่าเยอะเกศสิไปผู้ใดมื้อดอกงามอยู่ตัวละพี่น้องงามพอดีสุกแซ่บแล้วพี่น้องนี่เอ้าพอจะ2 3คนก็สิได้เออเดินทาง2คนพี่น้องมื้อนี้สองคนกับยายเกศจังได๋ก็เป็นเพื่อนร่วมทางในเด้อพี่น้องพ่อบ่เปียวเหงาหมดนี่พูดได้เบิดบ่ใช่ล่ะฮะเก็บเลยดอกเดียวก็เฮ็ดได้นั่นเฮ็ดสุกเนาะสุกจ้ะสุกปลายขาวล่ะพี่น้องเอาเก็บไว้ก่อนถ้าเกิดฝนเร็งนี่บ่มีเด้อพี่น้องเฮ็ดบดบัดนี่สิได้มีหมดสุดท้ายนี่ล่ะฝนมาหนักๆค้อนส่วนเต็มทีนี่กะบ่มีเฮ็ดบดบาดนี่กะสิมีเฮ็ดดินเฮ็ดผึ่งเฮ็ดสารพัดเฮ็ดดินทั่วไปล่ะพี่น้องบาดนี่เฮ็ดผึ่งเฮ็ดละโง่นะเบิดรุ่นค้อนต่อไปพี่น้องบาดนี่พบตัวพ่อเอ้างานนี่กะเขาท่าเยเกศเนาะดอกเพิ่นคือเป็นจังซั่นเพิ่นโพนห่ําเพิ่นเด้เนาะเพิ่นเลยซอยดอกเคยซอยปันอันนั้นให้คนดอกใหม่เฮ็ดฝนแหลกพี่น้องแกงแซ่บเด้อมื้อวานมื้อนี้เอาออกก่อนฮะมาเอาสิโอ้ยเนาะกินได้ใส่ได้อยู่ซอยกันน่ะถูกได้แกงได้โอ้ยสิอยู่ใส่สิบ่เยี่ยมนั่นมันหลุดออกแล้วเออดอกงามๆนี่ดอกนึงงามๆนี่ดอกนึงปุ่นข้างหลังยายเกศปุ่นน่าสิเป็นเฮ็ดสุกปลายขาวแม่นจ้ะได้อยู่หน้าเนาะได้อยู่มันเป็นเฮ็ดฝนห่ําล่ะพี่น้องครับฝนบ่ห่ํานี่เฮ็ดแกงเลยเด้นั่นบ่ฝนบ่ห่ํานี่เป็นเฮ็ดแกงถ้าฝนห่ําแล้วเพิ่นสิเฒ่าเร็วพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดล่มนี่โอ้อย่าก่อหลายๆเด้เนาะนี่เด้ผู้เฮ็ดในซอยผู้คนสิกินผู้คนคุ้มกินผู้คนหยาโอ้ยกี่หน่อยก็มีจ้ะล่ะแตกไม้ก็มีนี่เฮ็ดแกงเลยนี่แตกไม้ก็บ่ใหญ่ดอกเพราะว่ามันความชื้นในก้อนมันเต็มทีแม่นมันก็สิพอสิอันนี้ไปนี่หน่อมันออกจังหวัดก่อนบ่ได้มาเบิ่งบ่ค่อยได้มาจักสิไปทางใดเบิดเอ้ามันสิเต็มตาแล้วตอนสิเต็มแล้วเนาะน่ะพี่น้องมาเร็วเด้อพี่น้องหาเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเกือบเต็มตาแล้วขอดีมันยังกดลงได้อยู่แม่นจ้ะไปกินน้ํากันก่อนต่อไปพี่น้องกินทั้งเครื่องละเพิ่นเลาะเทิงสันเขาพุ่นต้องแนมหาปลาแค่นหินไม้ที่มาก็บ่เป็นไม้บ่ถนัดปานใดเด้อพี่น้องอาศัยประสบการณ์เอาประสบการณ์ในการเดินป่าสังเกตจดจำเอาล่ะพี่น้องเรื่องความคุ้นเคยบ่คุ้นเคยปานใดแถวนี้เส้นทางการเดินทางลำบากแน่เด้อพี่น้องคันขึ้นเขาไปน้ำไหลนี่เนาะบ่ลงดอกพออาศัยไหลนั่นมันก็รอขากลับก็รอกลับมายังนั่งเฝ้าเฮ็ดบ่นั่งเฝ้าเฮ็ดค่ะต่างเข้าเมื่อยนำขึ้นหน้าพามาพี่น้องดอกงามอยู่ตัวล่ะงามพี่พี่น้องดอกพ่อแกงเด้อตัวนี้แกงที่เล่นหลุดน้ำกันพี่น้องสิพ่อค้อนบินบ่มื้อนี้แต่ตอนนี้ก็มันเกือบเต็มตาแล้วล่ะคุณอีกคุณอีกเนาะแม่นจ้ะเอ้ามื้อนี้ข่อยรอหลุนกับคนส่องปลากับยายเกศในไม้ที่เจ้าของถนัดพี่น้องอันนี้มาไม้บ่ถนัดเนาะไม้เสียงโศกมามื้อนี้เห็นบ่เห็นล่ะเนาะสิมันก็เกิดบ่หลายก็เกิดหลายปะเฒ่าเบิดค้อนหลอนงามเด้อพี่น้องงามยังว่านี่โอ้ยเพียงได้สุกได้มึงได้พี่อุ้ยเนาะงามแฮงเดี๋ยวอุ้ยตัวนี้เนาะจนเฒ่าอืมมันก็สิเป็นเฮ็ดกระด่างพอมันโดนฝนมันก็เลยเป็นจังซี่เนาะแม่นจ้ะดอกงามแฮง
น่าจะเต็มค้อนแน่รุ่นนี้เนาะค้อนหลอนคือเขาเก็บมือนั่นเลยเด้นี่แบบเขาเก็บมือนั่นเลยแม่นเฮ็ดบ่แม่นบ้านคอยเอิ้นเฮ็ดบดเฮ็ดบดได้เนาะใช่ล่ะใหญ่เลี่ยมโอ้ยมันเกิดตามงาแต่พูดมิตรดอกงามๆพี่น้องนั่นมันแล้วมันแล้วบ้านแหมบ่ได้เอาพี่คนแตกใหม่ก็มีบ่ใหญ่เลี่ยมค้อนบ่บินแต่กันสุดยอดเด้อพี่น้องดอกเฮ็ดงามแฮงเนาะอู้ยดอกยางงามเลยพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดล่มรอบไอ้ฝนแรกพี่น้องเกิดคักคือกันเกิดโอ้เฮ็ดแกงได้บ่ใหญ่เลี่ยมแกงป้าสอคือดอกใหม่แต่พี่น้องเอาสุดแน่ไปเลยพี่แม่นบ่เจ้าจะไปเร็วเด้อกล่องจะเร็วคนๆกล่องฝ่าใส่งามๆพุ่นฝ่าใส่กระนาดพุ่นพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงพี่น้องเอ้ยเขาทาแห้งเขาทาเขาทาทาแล้วเขาทาป้าดอกนี่มันงามคือผู้เบิ่งแฮะงามคักน้องผู้เบิ่งงามคักผู้เบิ่งเพิ่นนอนเบิ่งยายเกียรติปีนครับปีนเขาให้พี่น้องเบิ่งเนาะมันพี่น้องผู้นอนเบิ่งก็สิม่วนอยู่ดอกม่วนเอ้าพอหยอกเล่นเด้อพี่น้องพอได้มีแห้งยางปลานี่ล่ะพี่น้องหยอก FC เล่นพอมีแห้งเนาะมีแห้งได้ยางปลาโอ้ยเฮ็ดแกงเด้อพี่น้องเกิดตามงาแต่เด้อพี่น้องจ้ะแต่หรือว่าบางพื้นที่เพิ่นเอิ้นว่ามะขาแต่มะขาแต่แม่นโหตะตุนแต่แล้วยายเกดมะขาแต่พี่ทั้งหลังพี่ยายเกดเอ้ยมันบ่บินแต่ว่าดอกงามอยู่พูนเฮ็ดแกงเดี๋ยวจะเพิ่มไปเสียงหยังฮะเสียงนกเอ้าสีดอกงามคอนนี่แห้งงามพี่น้องบ้านมันกำลังเกิดได้ยายเกดคอนนี่แม่นๆมันก็เลยบ่โอคอนแต่เป็นเฮ็ดแกงล้วนๆพี่น้องนะแม่นเฮ็ดแกงจ้ะเฮาเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเฮ็ดปลาธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่ใช่อยู่ก็ตามคอนใหม่ตามกิ่งใหม่ตามปลาตามเขามีแต่ดอกงามโอ้ยงามแห้งบ่ยายเลี่ยมเดี๋ยวเด้อเอาใส่ก่อนเอาพี่ละบ่ตกลงกันก่อนอื้ออุ้ยพี่เอาเก็บไม้ก่อนในทางนั้นอยู่ในเหลือบก็สิเอาอยู่บ่ล่ะเหรออย่าเอาต่อมาเอาฟรีเอายากหลายเอาพี่น้องยืนเก็บแบบเท่ๆเลยบาดยืนเก็บนี่ปลาไม่ทุกเครื่องโขดหินเอาบรรยากาศบนป่าบนเขามาฝากพี่ฝากน้องมื้อนี้ความกับความงามของเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเฮ็ดขอนพี่น้องเต็มกระตายายเกดแล้วเงาก็ยังบักหลายนึงตามมา2ใบอยู่เนาะสองใบอยู่จ้าใบนี่เต็มแล้วเด้อพี่น้องนี่หน่วยโอ้ยได้อีกอยู่พุ่นแต่ว่ากดลงได้อยู่ไปรุ่นขอนต่อไปพี่น้องคาดว่าเป็นตามานอยู่มื้อนี้นี่รอตามไล่เขานี่โอ้ยพุ่นมันเฒ่าเบิดพุ่นอืมคันขอนตนาก็เฒ่าเบิดพุ่นอืมคือนั้นดอกงามอยู่มาพี่เจออีกแล้วยางงามบัดนี้โอ้อยู่2คนบนเขาบัดนี้พี่น้องมีบ่ทางนั้นมีมันเฒ่าบ่เอาเฒ่าบ่เอาเห็นว่าเฒ่าๆก็ไปวนของเฒ่ามาพี่มาเอาหนุ่มๆงามๆพี่เบิ่งแน่พี่น้องนี่มีแต่ดอกงามๆถ้าอีกมือ2มือนี่ถิ่มเด้อพี่น้องนี่เพราะว่าเฮ็ดบดโดนฝนนี่มันสิขึ้นล่าเนาะจะเกดแต่ตอนนี้มือนี้กับมืออื่นนี่ยางงามมือนี้กับมืออื่นนี่มันเป็นเฮ็ดเฒ่ามาแบบอาศัยดวงเนาะยายเกดหวานคือเก่าเฮ็ดแกงตาที่2แล้วเด้อพี่น้องบ้านเฮ็ดแกงเด้อจ้านี่เป็นเฮ็ดแกงล้วนๆโหเฮ็ดแกงดอกงามๆเลยพี่น้องแม่นจ้ะแกงได้ซุปได้นี่โหพี่อย่าพร้อมไปพุ่นตากล้องนี่บ่ไหวเลยถ้าฝนเร่งมานี่ก็คือสิเบิดไปเด้อพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดล่มนี่รอบสุดท้ายล่ะจ้ะรอบสุดท้ายโอ้ไปยี่เหลี่ยมเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงล้วนๆจังว่าจังว่าเกิดตามไอ้งาแต่พี่น้องหรือว่ามะขาแต่นี่ล่ะดอกสีงามตามงาแต่ตาที่2แล้วเนาะจ้าเลาะน้ำไรเขาไปเรื่อยเฮาม้านอยู่ดอกมื้อนี้เพิ่นให้ม้านอยู่มา2คนขอนบักใหญ่มีอยู่ 3-4 ดอกพี่เกดแต่ว่างามเป็นเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงเนาะมันเป็นขอนหลอนพี่น้องเลยเกิดบ่หลายขนาดหนาวสิหลายเด้นเออ
แม่นบ่ยายเกดพุ่นแม่นล่ะเนาะแม่นได้เนาะเฮ็ดบางคนเฮ็ดบ่ยายเลี่ยมแม่นเบิดบ่อู้ยอย่างามเลยพี่น้องแม่นเบิดเลยจนนั่นแม่นเบิดเลยอู้ยเต็มเลยบาดนี้ไปเขาทาเลยพี่น้องเขาทาแล้วของแท้ยายเกดของแท้อุ้ยงามแห้งของแท้จังได้จังออกได้เงาบ่แน่ปลายบ่ออกคันปลายออกนี่เอานี้บ่เบิดแล้วพี่น้องคุณเหี่ยวแห้งก่อนแม่ยายเกดก่อนบ่ได้เด้อพี่น้องเอาดีๆเด้อเป็นหน้าผาเด้อพี่น้องยายเกดอย่าฝ่าน้ําเฮ็ดได้คอยคอยมาครับบ่ถนัดกับมาถ่ายถ้ําเดี๋ยวสิลงไปเก็บได้บ่ได้อยู่จ้ามันเป็นหน้าผาสูงเด้อเอาตัวนี้ก่อนเนาะเอาจักปีละก่อนมึงแน่พี่น้องเออเฮ็ดแกงพี่น้องนี่พาไปนั่งนั่งเก็บงามๆมันล่ะแม่นเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องหมองบ่เคยมาเนาะหมายบ่เคยมาเด้อพี่น้องอาศัยเคยย่างปลากับประกันจ้ะตัดใส่เอาตัดหาเอาจดจำลักษณะผู้เอาเอ้ยเนี่ยมันหนาสิลงหอดฝุ่นเนาะลงหอดฝุ่นก็เก็บบ่ได้ดอกได้มันสูงตามนี้ก็พอแล้วมึงแน่พี่น้องมึงแน่เอ้ยมึงแน่ซ้ำมือเฮาเก็บมื้อนั้นเลยได้นี่เฮ็ดนี่ดอกงามคือกันเลยกับเก็บมื้อนั้นแม่นจ้าเดี๋ยวเอาพี่ก่อนดอกพอดีแกงพี่น้องมึงแน่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 อุ้ยพุ่นน่ะแต่ละดอกเฮ็ดแกงเด้อจ้าพุ่นนี่ล่ะพี่น้องปลาสมบูรณ์ว่าแต่มีฝนบ่เฮ็ดอันนึงก็เฮ็ดอันนึงเกิดน้อยยะเกดแม่นจ้าค่อยๆเด้ค่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงครับบ่ถนัดกะมาถ่ายถ้ำเดี๋ยวสิลงไปเก็บเดี๋ยวเก็บแถวนี้ก่อนให้เก็บในท้ออย่าเก็บแห้งยายเกดเห็นเน็ดนี่บ่ได้เก็บบ่ได้พี่น้องเก็บในท้อขอให้ได้เก็บเบิ่งนี่จักก็บ่ไปไต่ข่อยม่วนจังได๋บ่ยายเลี้ยงที่แรกมาข่อยว่ามันเฮ็ดมื้อซ่ามันดอกใหญ่แน่มไกลๆคือจังไอ้พวกเฮ็ดไอ้ลิ้นจือลิ้นจือปลอมเนาะเดี๋ยวเด้อขอสิไปเบิ่งฟังนั่นเด้อพ่อยายเลี่ยมขอสิลงฟังนั่นลงฟังนั่นเอาดีๆได้เออเอ้ากระตาเอาไว้เองเนี่ยเอาเปลี่ยนให้พ่อยายเลี่ยมลงเด้อจ้ะขาสั่นยายเกดหยาดหน้าผาเอ้ยแข้งขาบ่แข็งแรงนําล่ะพี่น้องก็เลยบ่กล้าลงเอ้าความปลอดภัยไว้ก่อนอย่าหาวน้ําเฮ็ดหลายหาวบ่ได้เด้อจ้ะโหดอกงามแม่งพี่น้องงามเนาะเฮ็ดแกงเอ้ยเต็มกําเลยเต็มไปแล้วตานึงระวังเด้อเฒ่าอู้พุ่นกีมันยายเกดฮะพุ่นกีมันเต็มอยู่บ่ตักลงเอาบ่ได้ดอกบ่เอาเอาสําเอาได้นี่ล่ะเป็นหน้าผาสูงสั่นแฮงระวังเลยได้บ่เอาสําเอาได้เด้อสําเอาได้พอละอ้าวพอถ้าเอาให้เก็บเองบาดนี้ค่อยสั่นเพราะใหญ่เนาะขาทันที่เนี่ยเลยพี่น้องเป็นความสูงบ่มันสิอยู่ตามหน้าผาพี่น้องถ้าบ่มั่นใจก็อย่าไปเอามันบ่คุ้มค่าแม่นนี่ดอกนึงใช่นี่ดีงามเอ้าตุ่นน้ำกันค้อนไม้พี่น้องพูดมองมันสิหลายยายเกดพุ่นมันหักไปบ่ได้พุ่นเขาลูกพุ่นมีแต่ปลาแค่นเห็นพุ่นลงไปก่อนเลยยายเกดเห็นเฮ็ดบ่โอ้มันเห็นเฮ็ดอยู่ปลายเงามันวางหันล่ะพี่น้องการหาก็หาตามไล่เขาตามความลาดเอียงของเขาล่ะพี่น้องเพราะว่าตามความลาดเอียงของเขานี่ต้นไม้มักโค่นพอเป็นจุดที่ปะทะกับลมป๊าดยายเกดจะมางามเอาอยู่บ่เอาล่ะเนาะอู้พี่น้องเฮ็ดหูยังติดดอกใหญ่แท้สิไปหมูอู้ยแกงก็แซ่บเด้อนี่ย่ําเนาะย่ําอู้พี่น้องมื้อนี้งามปานนี้บ่เอาจักสิว่าจังได๋แล้วเนาะมีถุงใส่บ่ล่ะใส่กระตาน้ํากันแล้วน้ํากันกับเผ็ดบดเลยเนาะแม่นจ้ะอู้งามแห้งพี่น้องเอาบ่ทุกอย่างเลยยายเกดงามปานนี้คันเบาก็จักสิว่าจังได๋มื้อนี้พี่น้องงามแม่งดอกซ้ําดอกเฮ็ดบดเลยเฮ็ดหูหนูยังไปโผดแกงก็แซ่บเด้อนี่ว่าแต่ฝนมาความมันก็เกิดตดล่ะพี่น้องแม่นบ่มันอันนึงก็มันอันนึงว่าแต่กล่าวย่างออกจากบ้านงามเฮ็ดออกสิได้มันเกิดตามความติ๋วเนาะแม่นจ้ะนี่ดอกงามๆ
ดีไปไปตามเบิ่งเฮ็ดบดเฮาบัดนี้ไปผู้ฟังนั่นเนาะเนาะพักกินเขากันบ่ยะเกดน้ำไหลตาดตาดเลยพี่น้องอยู่เทิงเขาตกหนักอยู่เด้อพี่น้องฝนรอบนี้โอ้มันรอบหนักมันรอบดีพักกินเขาอยู่นี่ค่อยเดินทางต่อเนาะตอนนี้ก็มันมาแน่ล่ะล่ะตาหนึ่งกับเพิงแหละแถวนี้มีน้ำเพราะได้ล้างไม้ล้างมือล้างหน้าล้างตาพักกินเขากันพี่น้องในมองนั่งกินเขาดีคักเนาะข้างสวนดอกไม้ข้างน้ำตกเลยพี่น้องธรรมชาติสางงามงามพี่น้องความสุนเดทีธรรมชาติก็เริ่มงามเลยพี่น้องมานี่ไอ้กินเขาไม่ใช่เกเรพี่น้องไปเดินทางน้ำกันต่อบัดนี้เฮ็ดตีนปอกกำลังแตกยี่เกศผู้ยังงามเลยผู้ตีนผู้สูงแล้วสิค่ะอื้อพอบ่เอาบ่แม่นแนวเด้เอาหัวแจบเลยเนาะว่าจะเฮ็ดตะลุนนี่แกงสำคัญก็เฮ็ดบดพุ่นเด้อพุ่นดอกใหญ่เพิ่นพุ่นดอกงามเลยพี่น้องกินเขาแล้วก็ลังมันนี่ล่ะยางยางออมน้อยผู้ถ้าเจอขอนมันก็สิได้อยู่พี่น้องเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่บ่ถนัดในเหยียดได้เกียรติดอกนึงเข้าบูงไม้เนาะแม่นอาศัยยางอาศัยยางเศร้าหาพี่น้องก็เลยบ่ปันใดหาไปนี่คันบ่คืออวยกลับรถเนาะเก็บแห้งไว้ไปไม้ที่เฮาถนัดมื้ออื่นพุ่นก็ถือว่าหมานพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องมื้อนี้ก็ได้ตาน้ำผมสะพายก็เต็มน้ำยะเกียรติมีแต่เฮ็ดงามๆเครื่องกะตาพออยู่สองสามขอนเนาะยะเกศมันโมโหไม้โมโหแรงน้ำละพี่น้องเป็นฟาตีบอชำนาญมืออื่นล่อลุ้นน้ำกันปลาที่คุณเคยพี่น้องอยู่เบิดถูกขอนปลาน่ะพี่น้องก็คือซีเมนต์เบิดความหมานแหละล่ะพี่น้องมาเลยสำหรับคลิปวันที่13พฤษภาคมปี66พี่น้องตามหาเห็ดบดเห็ดล้มเม็ดขอนมาไม้ที่จะคล้องบ่ถนัดปานใดพี่น้องคนส่องปลากับยายเกดดุนๆมาทีหนึ่งก็บ่เคยเขาไปเลิกปานใดพี่น้องเพราะปลาที่บ่ถนัดในปลาในเขาถ้าเฮาบ่ถนัดถ้าเกิดลงมากะอันตรายพี่น้องก็หาไม้เฉพาะไม้ที่สามารถไปได้ล่ะพี่น้องยอดได้ยอดมันก็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องอีกอย่างก็สิเก็บแห้งไว้ไปไม้ที่จะคล้องถนัดมื้ออื่นน้อยยายเกดแม่นจ้าถ้าเกิดเขาบ่เก็บก่อนเด้โอ้เก็บก่อนก็บ่เบิดทางนั้นเนาะค้อนหลายโอ้หูหลายเออแล้วก็เป็นจุดที่เฮาหูหูค้อนหลายคอยรอลุ้นน้ำกันมืออื่นพี่น้องก็สิไปไม้ที่คนส่องปลากับยายเกศสันธนัสสำหรับคลิปนี้มันซ้ำนี่ล่ะพี่น้องนี่โอ้จะตาใหญ่กับจนเคืองเด้อตานี่เต็มตั้งแต่2 3ค้อนแหลกเนาะแม่นจ้ะส่วนตานี่ค้อนเดียวพี่น้องนี่ค้อนหนาพานอุ๊ยจะดอกงามๆนี่เพิงตาเพิงกระตาเป็นกระตาใหญ่พี่น้องเอายอดได้ยอดมันก็ถือว่ามันพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คอยรอลุ้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พุ่นละพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็อึมครึมจะฟ้าร้ายเด้อพี่น้องพุ่นคาดว่าบ่โดนดอกสิมีถูกเฮ็ดตามมาก็คอยรอลุ้นน้ำกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้เชิญชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอลุ้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปวันที่13พฤษภาคมกับคือสิแมนลาพี่ลาน้องกลับบ้านละพี่น้องรอลุ้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องลุ้นน้ำกันมืออื่นพี่น้องไม้ที่ถนัดสิได้สิมันสำใดขาดว่ามันอยู่พี่น้องมืออื่นอ่ะกลับบ้านก่อนพี่น้องมานี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ